ครับอ้าวนี่ก็เอากีตาร์โปรนะครับเป็นยี่ห้อของเอใจนะครับนะแน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าครับเอใจเอจิตนะครับเป็นรุ่น L 405นะครับตัวนี้ก็ให้เสียงที่โอเคนะครับเดี๋ยวเรื่องเสียงเราฟังมาดูสเปคก่อนนะครับสเปคก็ไม้หน้านะครับเป็นไม้สปูดนะครับส่วนแบ็กไซด์นะครับเป็นเซปเปอรี่นะครับเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ใกล้เคียงมะฮอกกานีนะครับนะเป็นไม้ชนิดเดียวกันนะครับแต่เป็นไม้ที่ราคาประหยัดกว่านะฮะส่วนคอนะครับก็เป็นไม้นาโต้นะครับนะแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดกระบี่ก็เป็นไม้โรสวูดนะครับคอไบดิ้งก็จะเป็นพลาสติกนะฮะเป็นพลาสติกไวท์นะสีขาวนะครับลูกบิดก็จะเป็นฮูเวอร์นะครับเป็นของเอจิตเอจัยเลยนะครับมีพิกาดมาให้ด้วยนะครับกันรอยถลอกนะครับก็ทรงก็ถือว่าโอเคครับมันมีคัตเวย์ให้เล่นด้วยนะครับสามารถล้วงลึกเข้ามาเล่นโซโล่ได้นะก็ตัวนี้ทัชชิ่งจากโรงงานก็ตัวนี้ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับก็คือทัชชิ่งจากโรงงานก็ไม่สายไม่ต่ำไม่สูงมากนะครับคอก็ไม่คดนะครับคอข้างที่เทียบตรงนิดกันนะครับก็เล่นง่ายครับไม่เจ็บนิ้วตัวนี้ผมจูนสายมาเป็น E-Fat นะครับดาวลงจากมาตรฐานขึ้นเสียงนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงดีกว่านะครับว่าเสียงเริ่มจากเสียงปิ๊กกิ้งก่อนนะครับก็ตัวนี้เป็นกีตาร์ที่เหมาะสำหรับกีตาร์มือใหม่นะครับหรือว่าคนที่พอจะเล่นได้แล้วนะครับแต่อยากมีกีตาร์ที่ราคาไม่สูงมากก็ตัวนี้ก็เหมาะมากครับเพราะว่าเล่นง่ายไม่เจ็บนิ้วนะครับทำให้การเล่นของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเล่นได้นานขึ้นครับเอาไว้ฝึกกีตาร์ครับฝึกโซโล่ก็ได้นะครับตัวนี้ไว้พิจารณาแล้วกันนะครับมาดูใกล้ๆครับตัวนี้ก็ได้ทดสอบเสียงให้ฟังแล้วนะครับก็